โอเคก็สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ผมโชโกคิวนะและในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Payday 2หรือว่า Payday 2นั่นเองครับผมและในวันนี้เรามาอยู่กันในคลิปบูนะผมสำหรับด่าน DLC ใหม่ล่าสุดนะผมกับด่านอย่าง Crude Awakening ครับผมเป็นด่านเล่นบูแล้วนะฮะรอบนี้สำหรับใครที่อยากดูสเตลนะผมว่าเล่นโซโลสเตลเป็นยังไงครับผมสำหรับด่านนี้ก็ถือว่าสนุกมากนะผมแนะนำไปดูครับผมจะวางลิงก์ไว้ด้านบนนะผมก็ท่านผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้ผมมาแต่ในพาร์ทนี้จะเป็นการเล่าแบบในเรื่องแทนนะผมเล่นไปด้วยในเรื่องไปด้วยนะผมอันนี้อย่างที่เขาบอกด้านบนนะผมอลิสไลนี่ได้ทำการควบคุมมาในผมบริษัทไม่ใช่บริษัทเหมือนแบบองค์กรเซน่าผมองค์กรที่ทำการขุดเจาะน้ำมันนะผมเป็นเพื่อที่จะไออลิสเนี่ยใช้การขุดเจาะเนี่ยเพื่อจะทำให้เหมือนแบบร่ำรวยมีเงินเยอะกว่าผู้คนที่อยู่ในหุ้นส่วนของนางครับประมาณนี้แล้วก็การที่ทำให้นางรวยแบบนี้มันเป็นการรวยแบบเนียนๆครับผมทำให้พวกตำรวจ FBI เฟดเนี่ยไม่สามารถตรวจจับได้ผมรวยแบบเนียนๆนั่นเองนะผมแต่ถ้าหากว่าเราสามารถขโมยน้ำมันปิโตรเลียมมาได้แล้วก็ทำลายร้านขุดเจาะของนางเนี่ยอลิสไลนี่ก็จะคือจบเหตุแน่นอนครับผมไม่มีไอ้นี่แน่ไม่มีทุนให้เหลือนะครับผมแต่จริงเขาบอกว่างานนี้ก็อาจจะไม่ง่ายด้วยเหมือนกันทีนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับป้อมปราการของนางเลยและแถมอีกอย่างนึงก็คือมีเอสบาร์นะผมเป็นมันเป็นผมไม่รู้เป็นใครน้องเอสบาร์นะผมชื่อว่าเกเบียลซานดิเอโกนะผมก็จะอยู่ในด่านนี้ด้วยเช่นกันนะผมแต่ถ้าว่าเราทำได้สำเร็จเนี่ยเราก็จะกลายเป็นตำนานเลยผมโอเคผมด่านนี้ก็คือภารกิจ3อย่างก็คือขโมยน้ำมันปิโตรเลียมบริสุทธิ์มานะผมแล้วก็อย่างที่2ก็คือกำจัดเกเบียลซานดิเอโกนะผมแล้วก็อย่างสุดท้ายทำลายร้านขุดเจาะผมออริกนั่นเองผมไปเลยครับผม Dead Witch กับบอดนะผมหมดเรื่องไปเลยครับผมสำหรับใครที่อยากดูสเตลแนะนำให้ไปดูเลยครับผมแต่อันนี้เป็นพาร์ทในเรื่องผมเราจะมายิงกันแบบมันๆเลยครับผมแต่อันนี้เล่นสเตลก็ไม่ยากเท่าไหร่นะก็ถือว่าสนุกดีนะผมแนะนำเลยแต่อยากจะรู้เหมือนกันว่าบู๊เนี่ยมันจะสนุกแค่ไหนกันเชียวนะฮะต้องสนุกอยู่แล้ว DLC แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่จะเป็น DLC สุดท้ายของเกมจริงหรือเปล่าก็มาลองดูกันนะเราสืบในเรื่องเท่าที่สืบได้แล้วกันนะฮะได้เวลากระหน่ำซัมเมอร์เซลจัดปุยโอเคมาดูกันว่าเราเอาอะไรได้บ้างปั๊มเพรสเชอร์คอนโทรลอันนี้ผมเหมือนเห็นผมเลยนะอันนี้ก็คือคนในของคีแกเนี่ยจะทำการปรับเปลี่ยนกลไกของท่อปั๊มนะผมทำให้เราเนี่ยสามารถขโมยน้ำมันได้ผมโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการขัดข้องนะผมแคทนี่ไม่ต้องเอาแคทเอาไปทำไมล็อกดาวน์อะไรนะผมจะทำให้ประตูเปิดนั่นเองโอเคก็ถือว่าสกิปได้ดีบิดเหรอบิดผมไม่รู้จริงๆว่ามันไปตรงไหนสะพานบนสะพานล่างไม่รู้นะมันเลือกได้ฟรีเดี๋ยวเอาไปสะพานล่างมันดีกว่าเพราะที่เราผมไม่รู้นะอยากได้พาราชูตแต่ขาด2อันเอาไงดีผมอยากรู้คือถ้าเป็นพาราชูตก็คือมันน่าจะนี่กว่ามั้ยเพราะงั้นเอาสะพานออกดีกว่าแบบนี้แล้วก็เราสปอนไปแบบพาราชูตเลยฮะสปอนพร้อมยิงแล้วผมสำหรับอันนี้เป็นบิวCopycat สายอนาคิดนะผมอนาคิดสายเลือดนะผม Copycat อนาคิดสายเลือดพร้อมกับปืน DLC ด่านนี้ครับผม Maxchev Weapon Pack 4นะผม Campbell 74MG นะฮะเป็นปืนที่ถ้าไม่แต่งเน้น Stability กับ Accuracy คือคุณยิงใครไม่ได้หรอกฮะผมไปลองแล้วในไลฟ์สตรีมน่าจะเห็นกันนะผมก็เป็นบิว Casual ทั่วไปนะผมจัดปุ้ยไดอะล็อกเดิมครับผมแน่ใจใช่ไหมว่ามันรู้ว่าเราเป็นคนจัดการที่วิลแลนด์แลนช์แน่นอนอยู่แล้วมันรู้ด้วยว่าใครเป็นคนในของมัน ได้ยินเสียงของไรนี่แล้วใช่ไหมเกเบรียลเนี่ยอยากจัดการนายใจจะขาดแล้วเนี่ยโอเคเข้าไปก็ระวังตัวด้วยแล้วกันไดร็อกเดิมนะฮะไม่รู้ทำไมถึงไม่เปลี่ยนมีแต่อันเดิมจัดปุยฮะบอร์ดเดอร์ออริจไวท์เฮาส์เดอะไวท์เฮาส์อีกแล้วโอ้ยกระตุกเข้ามาสิว่าไอ้พวกระยำไอ้เชี่ยไวท์เฮาส์แต่โดดแบบนี้ใช่ไหมเบิร์ดออฟสกายเย้โอ้ชัยเลยโอ้กระตุกฮะโอ้โหแม่งกระโดดลงมาแบบนี้วูฟแกลงมาก่อนใครเลยอะก่อนอื่นเลยไปที่ห้องเซิร์ฟเวอร์จัดปุ้ยพนักงานเหรอออนเดอะกราวนี่จับตัวประกันนะผมจะทำให้เวฟตำรวจเนี่ยจะสปอนช้าลงนะฮะอุ้ยมาไหมฮะอันนี้คือการ์ดด่านนี้เลยนะฮะไป
จัดปุ๋ยอู้เจ็บจังเลยไม่เป็นไรฮะเลื่อนสายอ้อรอบที่แล้วที่เตลมันมีอยู่ห้องนี้นะแสดงว่ามันน่าจะอยู่ห้องอื่นจับไปเลยฮะเฮ้ยกระจกมันพังได้ปะอ้าวพังได้พังได้ก็ไม่ต้องไอ้นี่สิเออพังได้ก็ไม่ต้องไอ้นี่เฮ้ยได้คีย์การ์ดเออต้องใช้ด้วยนี่นะครับมีใครอยู่ไหมไม่มีถ้าไม่อยู่ห้องนั้นก็อยู่ห้องนี้หรอมั้งห้องนี้ก็ไม่มีเออไม่มีวะเอมาอยู่ไหนวะโอ้ยกระตุกกระตุกนี่มันห้องน้ำมันกาตัวบาร์นะเลือด40เองผมรู้กันมันแอคทีฟจริงโอ้หรือเปล่าโอ้โหโดเซอร์มากันรัวๆเลยเดี๋ยวนะห้องมันอยู่ไหนครับผมหาไม่เจอละไอหานี่นะไหนวะนี่โอเคเสียไปเซิร์ฟเวอร์กำลังล็อกดาวน์อยู่ซึ่งจะกันระบบการขนย้ายน้ำมันโอเคต้องรีบูทพังไหม พังด้วยเมลีเสียบเลยเอโอเวอร์ไลท์นะฮะจัดปุยเฮ้ยโอ้จ็อกเกอร์หน่อยแฮนด์ซับโอเคไฟวอลดับเรียบร้อยต้องไปหา USB โอเคมันอยู่ในแคปบินอยู่ไหนวะผมลืมแล้วโอ้โหมาฮะ LMG Go ฮ่าฮ่านี่ไง USB Found a little shy คือผมไม่มีโลโบนะต้องแต่งสตาร์บิตี้ก็เลยเล่นโลโบไม่ได้ฮะมีแค่อันซีนสไตล์อย่างเดียวโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมันบอกแหละผมไม่ใช่โอเคต้องไปดูว่าอันไหนเป็นน้ำมันบริสุทธิ์โอเคผมต้องไปดูกระดานบอร์ดดิมั้ยเนี่ยกระดานบอร์ดไม่มีหรอกนี่ไงเนี่ย NT02 โอเคอะไรของแกเนี่ยฮิวตันเบย์3ทำอย่างนี้ไม่ได้นะโอเค02อาจจะจำผิดก็ได้เป็นที02มันมีอันไหนวะ2ที่ใช่ไหมเมื่อกี้2ที่เป็นที่สุดนี่ไงมีอันนี้1สีฟ้ากับสีเขียวเอ้ยสีเหลืองนี่ก็แปลว่าต้องเอาทั้งสองอันเลยไหมเนี่ยเพราะว่าเผื่อแบบถ้าน้ำมันไม่ได้น้ำมันบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ต้องไปเอาเพิ่มมอนมาเยอะเลยเกินเอาใครก็มายุ่งวะเนี่ยเอาหยิบไม่ได้ด้วยทำการสแกนดูคือหยิบเพิ่มไม่ได้อะไรวะไม่เหมือนน้องเมอร์ซี่เลยอ่ะใครมายุ่งกับเครื่องเนี่ยฮะมีซูมเลยได้ไงโอ้โหนั่นไงจริงด้วยก็คือบังคับยังไงก็ต้องหา2อันอยู่ดียังไงก็ต้องหา2อันอยู่ดีงั้นก็ขึ้นอันบนเลยโอ้ไทเซอร์ปืนแล้วปืนดีดมายิงใส่ด้วยนะเป็นทีสุดสองเนี่ยอันหนึ่งโอเคลงล่างสวัสดีครับนี่ไงพวกบอทนั่งเฝ้ากันมันเลยนะโคเกอร์โอ้สองตัวแล้วเดี๋ยวนี้มาสองตัวแล้วเหรอโคเกอร์เนี่ยมันมีแค่โดเซอร์อย่างเดียวพูดปุ๊บมาอันนั้นไงพูดปุ๊บมาปั๊บมา2ตัวเลยชุดเขียวไม่ใช่ฮะ What อ้าวเดี๋ยวทำไมตอนเล่นสเตลมันบอกมีแค่นี้ยังมีถังที่3อีกเหรอเดี๋ยว NT02มีถังอื่นด้วยเหรอโอเคอ๋อถังแดงโอ้โหมันไม่ได้มีแค่2อันมันมี3ถังเลย
ปึ๊บ What that smell มันอิ่วแต่ว่าตอนเล่นสเตลผมโชคดีแต่มั้งได้2อันหรือไม่ก็อาจจะเป็น Achievement RNG แน่เลยนี่อ่ะเราเจออันบอยสุดแล้วเราจะไปขายได้หลายตังค์เลยทีนี้ก็ไปดูดน้ำมันให้เกลี้ยงไปเฮ้ยโป๊กเกอร์โป๊กเกอร์ยับไอ้พวกนี้ชอบดันไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นชอบดังทำไมเหรอเพราะมันบังไงล่ะนั่นเล่นกับใครมุกคนเดียวมาแล้ววอดมาเร็ววอดยังไล่หลังอยู่ล่ะไม่เป็นไรเราคนเดียวเอาอยู่พี่สวัสดีครับแค่นี้กันไม่อยู่หรอกโหนี่ไงเรามาด้านหลังนู่นเลยโอ้แต่ตอนผมเล่นสเตลมันไปคนละฝั่งกันเหรออะไรครับเนี่ยโอ้โหยังดีเอาสกิลสว่านมาสบายแล้วกลับไปอยู่แล้วมันต้องมีนี่อันนี้ก็คือน่าจะเป็นอันที่ผมไม่ได้ซื้อมาที่มันบอกปิดสะพานเนี่ยผมไม่ได้ซื้อก็เลยต้องมานั่งเจาะสว่านถ้าซื้อก็คือไม่ต้องรอสว่านแบบนี้หรอกเสร็จแล้วเรียบร้อยฮัลโหลต้องดันท่ออีกไหมนะโอเคเหมือนสเตลเลยครับผมก็คือตรงนี้นะฮะเขาจะให้เราผ่านโอ้โหเดี๋ยวสันในโอ้โหทั้งสไนทั้งโดเซอร์วอดช่วยก่อนไม่ไรเราพกกระเป๋ายามาไม่เป็นไรฮะโอเคต่อจากนี้ก็คือเราจะต้องไล่จากท่อนี้นะโอ้ไม่ขอที่ไอ้พวกหานพวกนี้เนี่ยตรงนี้เราต้องไล่ท่อไปนะฮะตามท่อเลยเราจะไล่ไปสายไหนก็ได้แล้วแต่เลยแต่ก็คือเราต้องเริ่มจากท่อนี้ก่อนจะไปซ้ายขวาได้แล้วแต่เลยขวาไหลใต้ดีงั้นไปขวาแล้วกันก็สับมานี่เลยไล่ตามท่อแล้วบูดยิงแรงแต่ก็ตายได้เหมือนกันอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมตายจ็อกเกอร์หมดแล้วนี่หว่าเดี๋ยววางเป่ายาก่อนเฮ้ยมาดิเหาะจ็อกเกอร์ก่อนโอเคโอเคโอ้ยพวกนี้ขยันยิงเหลือเกินนะเล่นเดวิดยิงกันสนัวเลยแล้วนี่ทางไปไหนต่อครับผมลืมแล้วละลืมหมดละเนี่ยสับมาทางนี้ตามปุยมาทางนี้โอ้โหอยากบอกว่าแม่งเลี้ยวบ่อยมากขึ้นข้างบนโอเคเอาไปเลยครับเดี๋ยวสับล้างก่อนอ้อมมาทางนี้นั่นแหละทางนี้มันเคลียร์ทางนี้มันเคลียร์โอ้ยเยอะจริงไปอันนี้ลงโอ้ลงมาล่างอีกแล้วขึ้นบนลงล่างโชว์ท้องผืนไทยโอเคมันมาทางนี้อ้อมไปทางนั้นแล้วก็สับลางมาทางนี้สับกลับอุ้ยยิงเล่นไปยิงไปโอ้โหมันเหลือเกินบื้อบื้อบื้อนั่นแหละขึ้นขึ้นขึ้นเลี้ยวขึ้นนั่นแหละเดี๋ยวเสียละน่าจะได้แล้วล่ะรอบนี้เห็นไหมอันนี้เราให้มันปล่อยมาอย่างนี้เรียบร้อยโอเคทุกอย่างเรียบร้อยเปิดเครื่องปั๊มไม่นี่เลยดูดครับดูดครับทีนี้ก็แค่คุ้มกัน นั่นแหละคุ้มกัน2ที่ตัวเองเนี่ยแต่เราก็ยังมาร์กโดนได้นะถ้ามาร์กโดนก็แสดงว่าน่าจะยิงโดนอะมั้งใช่ไหมอ๋อเป็นแค่พ็อปจริงด้วยเดี๋ยวทีนี้ก็ไปหอคอยขุดจอดได้เลยเราจะต้องไปทำลายนั่นเครื่องมัน
ทราบรับทราบนะแต่ก่อนไปขอสักกึบหน่อยซื้อเรียบร้อยโอเคจริงจริงที่เอากระเป๋ายามาฮะตัดกล่องแล้วก็ตัดสายไปครับผมรอโอ้โหต้องรอบอทด้วยช่องลมก็มีไม่ปีนมาล่ะต้องเอาเอ้าโบทอสเดี๋ยวนะต้องเอาโบทอสจริงเหรอ okay, okay. ไม่ใช่เอ้าต้องเอาโบทอสโบทอสจากไหนอ่ะที่อื่นแล้วมั้งเดี๋ยวหาเวลาขอเวลาแป๊บนึงนี่อาจจะละวางสักไก่เฉยนะประเด็นโอเคได้เวลาออกออกให้หมดไปว่าไงไอ้เดี๋ยวพูดปุ๊บมาปั๊บเลือด 12,000 กี่หมื่นเนี่ย 10,000 โอ้โห 10,000 วะน่าจะแสนมั้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยกันดาเมจด้วยถามจริงกำจัดเกเบียลเดี๋ยวจะยิงยังไงล่ะนั่นอ่ะเฮ้ยหรือว่าไอรอนแมนมันไม่ให้ยิงเลยโอ้โดนช็อตโดนช็อตโอ้โหหมัดสายฟ้าหืมหมัดสายฟ้าจะยิงยังไงอ่ะเก็บไงเลือดมันไม่เห็นลดเลยวะเก็บไงเนี่ยโอ้โหกระสุนมีขอบใจมากแต่มันไม่บอกเลยนี่บอกไหนเหรอเจาะเกาะเหรอที่เจาะเกาะก็ใช้ไม่ได้สิ่งที่ผมคิดก็คือแบ็คแพคมันอะใช่ไหมแบ็คแพคหรือเปล่าแบ็คแพคก็ยิงไม่ได้เฮ้ยทำไมเราต้องเล็งแต่เราคนเดียวเฮ้ยเหมือนมีอะไรเด้งเหมือนมีอะไรเด้งนี่อะไรเปิดวาล์วเฮ้ยอ๋อนี่ไงบึ้มครับทุรนทุรายได้ผลได้ผลนี่ก็ยิงมันตอนมันอยู่ในไฟอยู่ในไฟคนร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงไงล่ะร้อนแรงปะล่ะนี่มานี่มานี่สิมานี่สิบืด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 โอ้โหแต่เลือดแม่งเยอะและโลโบก็ไม่มีด้วยประเด็น ถึงว่าทำไมมีห้องกระสุนเยอะจังบืดครับตุยแน่นอนเรียบร้อยขี่การ์ดมาเกเบียลโดนย่างซะเรียบแล้วไอ้ซะเรียบร้อยเออแล้วอะไรวะถึงตาเราระเบิดแท่นขุดเจาะได้แล้วโอเควากาตะมันจะปราบยากจริงไหมดาเมจไม่ค่อยมีนะไม่มีโลโบเลยไอห้องนี้มันอะไรวะโอเค listen carefully โอเคมีวาวนะฮะเหมือนเคยเลยอันนี้ก็คือพอฆ่าเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องหมุนวาลตามที่โลเขาบอกนะบอกอันนี้วาลด้านบนจะเป็นวาลเฮดนะเฮดวันเฮดวันนี่ไงเฮดวันก็คืออันนี้ถ้าเป็นวาลเอลวาลเอลจะอยู่ด้านล่างนะต้องเปิดให้ถูกนะผมเอลโฟเอลก็จะอยู่ด้านล่างนะฮะนี่เอลโฟเขียนอันนี้ห้องกระสุนเฮดทูขึ้นไปข้างบนเลยเฮ็ดโทเฮ็ดโทบืดบืดบืดไม่ใช่เตอร์เฮ้ยบันไดเก็บไว้ก่อนไม่รู้ทำอะไรเก็บไว้ก่อน L3 เออ L3 L3 นี่ L4 L3 ก็นี่เรียบร้อย L3 โอเคถ้าเราพังสว่านนั้นแล้วก็เตรียมตัวเข้าดาวได้เลยเพราะว่ามันจะ Point of No Return ใช่ไหม No Return แน่นอนจัดปุยหมดเรียบร้อยครับผมหรือเปล่าโอเค Point of No Return จริงทีนี้ก็มาทางไหนก็กลับทางนั้นครับผมมาทางไหนกลับทางนั้นแต่ว่าผมมาทางไหนว่าลืมแล้วลืมแล้วโอเคยังดีมีเวฟพอยต์บอกเฮอรี่เฮอรี่
วิ่งนะวิ่งนะอย่างเดียวฮะไม่ต้องสนหมูสนหมาอะไรทั้งนั้นนี่ทางนี้เราช็อตคัตอุ้ยโอ้โดเซอร์ไม่ต้องยิงบูโดเซอร์เทียโอ้โหลงลงลงฮะลงฮะโอเคเตรียมพร้อมลงครับผมโอนสลิงฟักกิ้งเยียเพราะว่าถ้าเราไม่ออกมาก็คือตุยแน่นอนครับผมที่นี่มันจะระเบิดมันจะระเบิดแล้วโอเคลงเรือกับ4นอหนีออกมาจากแรงโซนระเบิดเลยวากาตะวากาตะรอท้องช้างด้วยแกงแม่งแสบไม่หายระเบิดทำแสบไม่หายจริงๆนะแกงนี้มาเตรียมตัวดูฉากระเบิดแบบคูลๆได้เลยนะฮะแอบแลนดิ้งเรียบร้อยนะผมมาผม3 2 1ระเบิดเป็นโกโก้ครันช์ XP 1.8 นะครับผมโอ้โหระเบิดเป็นเท่าทุลีไม่รู้จะพูดยังไงเลยว่ะโอเคคือเลิกกันเลยพวกพรุ่งนี้ค่อยไปอัพป้นด่านอื่นเหรอเอ้าแสดงว่านั่นไงชัวร์เลยมันมีด่านอื่นจริงด้วยมันมีเดซีด่านอื่นจริงด้วยโอ้โหก็จบกันไปผมสำหรับด่านครูดอเวคานิ่งครับผมตื่นอย่างหยาบคายนะผมโอเคครับผมก็เป็นด่านที่ดูมีพัซเซิลสมองดีฝึกสมองดีครับผมแล้วก็การเล่นบูก็ไม่ถือว่ายากเท่าไหร่นะแถมในเรื่องก็โอเคเข้าใจง่ายๆก็คือเราไปนี่ครับผมขโมยน้ำมันมาขโมยน้ำมันเสร็จก็ระเบิดแล้วก็ฆ่าไอ้เจ้าเกเบียลทิ้งครับผมตอนนี้ก็เหลือน่าจะเหลือนางเจแอนนี่เพียงคนเดียวแล้วและตอนท้ายที่โลกแกบอกว่าขึ้นเรือไปแล้วพรุ่งนี้เราค่อยไปค่อยไปปล้นวันถัดไปกันก็คือนั่นหมายความว่าโอเคเกมมันฮินเราแล้วว่าด่านถัดไปเนี่ยมันจะต้องมีให้เราได้เล่นอีกแน่นอนครับผมอันนี้คือผมตามทฤษฎีนะเพราะว่าคือปกติคือผมเห็นด่านมันจะปล่อยมาแค่4ด่านแล้วก็จบแค่นี้แต่คือไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีด่านถัดไปจริงหรือเปล่าเพราะนางอลิสไลนี่ก็ยังไม่ตายเลยก็แปลว่าอาจจะมีก็ได้ใครจะรู้นะโอเคครับผมก็จบไปสำหรับด่านนี้ผมใครคิดอะไรยังไงกับด่าน DLC เนื้อเรื่องนี้ก็บอกกันได้ผมมาบอกกล่าวคอมเมนต์กันได้ผมนะสำหรับวันนี้ก็โอเครู้กันไว้เท่านี้ครับผมแต่ไม่แน่อาจจะมีด่านหน้าก็ได้เนาะใครจะไปรู้นะฮะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคก็เอาไว้ว่าก็จบไว้สำหรับเนื้อเรื่องด่านครูดเอาไว้แค่นี้ครับผมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมแต่ถ้าวันนี้ DLC หน้ามาก็ต้องติดตามช่องผมก็ได้ผมเพราะว่าผมจะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูครับผมว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อนะผมจะจบเพียงแค่นี้หรือเปล่าหรือว่าจะไปมีการหยุดเพิ่มเนื้อเรื่องเพิ่มเติมอะไรบ้างก็ติดตามช่องนี้ได้ครับผมแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่มาดูกันด้วยครับผมสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันกับเพลย์ด่านอื่นด่านถัดไปผมบ๊ายบายนะครับ